มสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2แล้วนะคะมาถึงได้ก่อนเวลาออกอากาศสัก15นาทีค่ะมีเวลาที่จะได้เดินตรวจงานและต้องแสดงความชื่นชมนะคะต่อการกอบกู้ในสถานการณ์ที่พายุฝนเข้าเราเห็นเลยค่ะฝนเปียกใจไม่เปียกนะคะและการกอบกู้สถูปมนต์ก็ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้เราจะเห็นสิ่งที่เราเห็นกับตาเลยว่าสถูปมนตราพระอริยธาราถึงแม้ว่าจะมีความขาดวิ่นอยู่บ้างนะคะแต่ใจไม่ขาดจริงๆค่ะคณะทำงานกลุ่มสะใจดีโดยกำนันสมชายพยายามที่จะกอบกู้สิ่งนี้ขึ้นเท่าที่เราจะมีเหลืออยู่ก่อนและจากนี้ไปการซ่อมการสร้างให้สมบูรณ์ก็จะตามมาเมื่อเราล้มตรงไหนเราลุกตรงนั้นเราไม่ยอมยืนตายก็เท่ากับว่าเราได้กู้หัวใจของเรากลับมาก่อนสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เปรียบเหมือนหัวใจของหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคุณทำใจให้ลุกขึ้นมาได้ไม่สมสารอยู่กับสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งกระแทกกระทันเมื่อกระทบแค่เพียงรู้ทันไหวใจก็คุณพร้อมลุกแล้วค่ะใจของคุณที่พร้อมลุกก็เปรียบเหมือนสถูปมนต์ซึ่งจริงๆแล้วก็มีความขาดอยู่นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดค่ะแต่ในการไม่ยอมจำนนของเราสิ่งที่เราเห็นการขาดมันก็สวยแบบขาดขาดตอนที่คุณแม่ขับรถมาแต่ไกลคุณแม่เห็นธงมนต์พระอริยธาราตั้งตระหง่านคู่กับพระพักของพระอริยธาราพวกเราเปล่งเสียงสาธุกับการทำงานนะคะในความหมายของสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่คงจะต้องไขไปทีละลำดับเพื่อที่จะทำให้พวกเราสามารถเข้าใจนะคะเมื่อเข้ามาในสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ถอดหมวกได้เลยเพราะว่าในนี้คือขณะนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ฝนโปรยค่ะเมื่อกี้นี้ต้องใส่หมวกนะคะต้องสวมหมวกแต่ตอนนี้พอเข้ามาในนี้ปลอดภัยเห็นไหมคะฝนขนาดนี้เมื่อเราอยู่ในสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าไม่เปียกอ่ะผู้ช่วยหมูปล่อยมารับหมวกยายไว้ก่อนแล้วหมูปล่อยมาลูกมานี่มาสิรุมาทักก่อนแล้วมาทักก่อนอ่ะหมูปล่อยเป็นเด็กใส่หมวกไว้อ่ะมาไม่เอาครับไม่เป็นไรอ่ะงั้นจะรับบวกยายไปไหมจ๊ะไม่ครับอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าหมูปล่อยเดี๋ยวยายจะทำรายการออกไปก่อนนะไม่อ่ะจะนั่งอยู่พอวันนี้ให้ออกรายการไม่อีกวันนี้หมูปล่อยมีนิกเนมหนูไม่ค่ะฝากวางไว้หน่อยนะคะเวลาที่เรามองเห็นมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสีเขียวหมายถึงอะไรเดี๋ยวใครตอบได้นะเรามีรางวัลนะคะเรามีรางวัลเอาค่ะเราเริ่มจากสีไหนก่อนดีคะใครอยากตอบคะสีเขียวสีเขียวเปรียบเหมือนอะไรคะใบไม้out สีเขียวเปรียบเหมือนน้ำค่ะน้ำที่ตกลงมาได้ค่ะถ้าคุณแม่ออกมาทางนี้คุณแม่ก็จะมีน้ำตกลงมาเลยนะคะเนี่ยเพราะตอนนี้มีฝนอยู่คุณแม่หลบเข้ามาพูดทางนี้หมูปล่อยดีแล้วล่ะลูกหมูปล่อยอยู่ตรงนี้ดีแล้วสีเขียวเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำค่ะเป็นตัวแทนของน้ำครับสีแดงเหมือนเป็นตัวแทนของไฟครับ yes เอาไปเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไปที่หัวใจเลยและสีเหลืองล่ะคะสีเหลืองใครตอบได้สีเหลืองเป็นธาตุลมครับ no 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 อีกทีสิสีเหลืองธาตุลมมาแน่ๆๆธาตุลมสีอะไรให้เรียกใหม่อีกสีนึงสีฟ้าครับตอบผิดเขียวหรือว่าสีขาวเอาดีกว่าไล่สีอะไรสีขาวอะไรคะสีขาวน่าจะเป็นลมนะครับสีขาวเป็นลมเหรอฮะ
ีขาวเป็นอากาศธาตุใช่ไหมใช่เพราะไหลเวียนเพราะอากาศไหลเวียนเนี่ยมันก็กลายเป็นลมอยู่แล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยายกำลังทุกคนกำลังตื่นเต้นที่เรากู้ได้เอาให้เป็นทางการหน่อยโมป่อยสีฟ้าคืออะไรให้ดาวสีฟ้าสีฟ้าเหรอขอดาวก่อนดาวก่อนธาตุน่ะน่าจะเป็นธาตุคิดหน่อยให้เขาไปคิดก่อนนะคะเอาใหม่ค่ะไม่ฉีโอค่ะไล่มาใหม่ค่ะทุกคนพวกนี้เนี่ยน่าจริงๆคุณแม่ขอมาอยู่ตรงไฟนี้โอเคไหมสว่างขึ้นไหมหรือมืดหรือตรงนี้โอเคค่ะเอาใหม่นะคะสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนตัวแทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงให้เห็นว่าในจักรวาลนี้มีดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุเมื่อมีโอกาสมารวมตัวกันเป็นมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ยกขึ้นณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ก็เหมือนเรายกเจดีย์ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะมีคำกล่าวว่าการสร้างสถูปมนต์ซึ่งง่ายสุดเร็วสุดถูกสุดมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างเจดีย์ทองคำถวายพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเป็นการสร้างที่มีปัญญาในขณะที่ทำที่ใช้แรงงานคนน้อยสุดนะคะแล้วก็บริหารจัดการการทำงานอย่างมีอิสระภาพเพราะแสดงถึงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เราเห็นความเป็นอนิจจังนะคะเราก็จะเห็นถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าทุกสรรพสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราเข้าถึงความเป็นอนิจจังเราจะเข้าใจว่าเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะการเห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และจบลงเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกจากความกำหนัดการยึดครองนะคะวันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปที่ต้องเรียกว่าพระอุระนะเป็นห้องพระหฤทัยของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทราบข่าวว่าตอนที่คุณแม่เข้าไปแล้วพอเริ่มเอ่ยพระนามของพระองค์แล้วเนี่ยเครื่องมือก็ร้อนแล้วก็ตัดไปคุณแม่เล่าต่อว่าหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ได้เข้าไปอธิษฐานจิตแล้วคุณแม่อธิษฐานว่าที่ใดที่มีความอดอยากแล้วหิวโหยขอให้เรามีพลังในการให้ที่ใดที่มีความขัดแย้งขอให้เรามีพลังในการที่จะกรุณาอย่างลึกซึ้งที่ใดที่มีความพูดไม่จริงขอให้เรามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์และสามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีและไม่ว่าที่ใดจะมีความมืดก็ขอให้เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความมืดนั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานี้มันจึงทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ควรทำถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำแสดงว่าเราไม่กล้าแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราทำก็แสดงว่าเรากล้าแต่ถ้าสิ่งนั้นทำลำบากแต่เรากล้าที่จะทำก็เรียกว่าเราอาจหารโดยธรรมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ได้ตั้งปฏิฐานไว้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้อธิษฐานไปร่วมกันอ้าหมูปล่อยมานี้วันนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรกับยายจ๋าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเข้าใจคำว่าสัจจะอธิษฐานไหมลูกครับเข้าใจอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นสัจจะแปลว่ามีความซื่อสัตย์สินเสียมีความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จวันนี้ตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จจ้ะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่คุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเหมือนชีวิตถูกกู้กลับมาค่ะ
ตอนที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยเราแสดงความมุทิตาจิตคือชื่นชมยินดีกับทีมงานนะคะและแน่นอนเลยค่ะวันนี้นอกจากจะกู้สถูปมนตราพระอริยธาราเสร็จแล้วเรายังมีเหยี่ยวไฟถึง7นายนะคะที่ผอ.กบหรือว่าผอ.อมเรศนะคะอิสเรศซึ่งเป็นผอ.ที่นี่เธอก็มาอยู่ตรงนี้สิฉันจะไม่ต้องหันมันนี่เธอมาอยู่ตรงข้างหลังนี่แล้วเธอบอกคุณแม่นะคะคือพี่กบเนี่ยน่ารักมากทันทีที่รู้ว่าพายุเข้านะคะจากหน่วยเหยี่ยวไฟที่ใช้ดับไฟเนี่ยก็กลับมาเป็นหน่วยที่จะดึงต้นไม้ที่ล้มให้ลุกขึ้นวันนี้ส่งมา7นายนะคะผอ.กบคือผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคกลางที่1ท่องกันมาแล้วพอเข้ารายการลืมเลยที่ท่องเลยนะเอาใหม่ท่านอิสเรศนะคะนามสกุลจิรารัตน์นะคะผอ.กบของเราที่น่ารักพี่กบที่เคยเข้ารายการกับคุณแม่ที่เรียกคุณแม่ว่าอาจารย์แม่นะคะจำได้ไหมคะในวันที่เราจะปลูกป่าแล้วก็พี่กบก็มาพี่กบเป็นคนนุ่มนวล น่ารักส่งเหยี่ยวไฟเข้ามาและวันนี้คุณแม่ก็เห็นว่ากองที่จะกู้ต้นไม้ก็ดำเนินไปถึงแม้ว่ายังไม่เสร็จนะคะคงต้องใช้เวลาค่ะนอกจากสถูปมนต์ขึ้นแล้วเราเห็นว่าในส่วนนี้ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยนำความร่มคลายร้อนได้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันเม็ดฝนที่เป็นละอองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใครมีคำถามถามเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองไปตรวจงานน้ำตกเขาหน่อยดีไหมคะวันนี้เสี่ยนินมาขุดที่ที่จะทำน้ำตกบริเวณนี้หรือยังคะลองตามมาดูถ้าออกข้างนอกคุณแม่อาจจะต้องสวมหมวกเพราะว่าเสียงคุณแม่จะบี้เลยวันนี้ปองผมด้วยเป็นวันใหญ่ที่ไปอธิษฐานจิตนะคะเอาละค่ะเราเห็นเลยว่าขณะนี้นะคะน้ำที่บริเวณที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือบ่อมังกรนี่ไงคะเสียนินมาทำแล้วที่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าเนี่ยค่ะน้ำจะไหลรินจากเนี่ยค่ะลงไปเห็นหรือยังคะว่ามันเริ่มมีชั้นของสเต็ปดินที่ทำแล้วค่ะอันนี้จะทำยาวมานี่เลยนี่แสดงว่าเสียนินลงแล้วนี่คุณแม่ตรวจงานแล้วนะคะน้ำที่ไหลรินจากมหาเจดีย์นะคะลงไปสู่บ่อที่2อันนี้เห็นชัดค่ะนี่เห็นเครื่องมือคุณแม่มองมา นี่คุณแม่เสียงจะเป็นหวัดนะเนี่ยเนาะมองมานะคะเราจะเห็นแล้วว่าการเชื่อมเนี่ยตรงนี้จะชัดเจนเนี่ยค่ะพอลงไป1สเต็ปแล้วก็จะลงไปอีก1สเต็ปคือพวกเราเนี่ยทำงานกันเร็วนะคะเพราะว่าเรามีลูกหลานที่อยู่กับเราใกล้ๆตัวเลยถ้าเมื่อคืนนี้ถูกสอนว่าอย่าสงสัยว่าเราจะทำได้หรือไม่แต่ให้ถามหัวใจของเราว่าจะทำไหมคุณกล้าที่จะทำไหมคุณอาจหาญที่จะทำไหมถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้คุณทำได้แล้วคุณกล้าที่จะทำคุณก็จะพบว่าความสำเร็จในความกล้าซึ่งความกล้าเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของการเป็นผู้นำนะคะคือการที่จะเป็นผู้นำหรือการเป็น spiritual leader เนี่ยมันต้องกล้าที่จะทำพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล้าที่จะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อที่จะไปทดลองหาความสำเร็จในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรักไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่รักเฉพาะรักตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะครอบครัวหรือสักยวงศ์แต่รักในมนุษยชาติที่สามารถกลับไปรักคนในครอบครัวได้อย่างที่ฉุดช่วยให้คนในครอบครัวสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันตรงนี้คือตรงที่ว่าเราสามารถที่จะอยู่กับโลกใบนี้อย่างพ้นทุกข์ได้คุณแม่มองหุบเขาโพธิสัตว์ในความกตัญญูต่อพระธรรม
งานตรงนี้ไม่ใช่งานที่ยากหรือง่ายแต่เป็นงานที่ทำได้และเพราะคุณแม่กล้าที่จะทำยากก็จะทำง่ายก็จะทำมันจึงเป็นอีกหนึ่งในความอาจหาญโดยธรรมนะคะและเป็นความอาจหาญที่ให้กำลังใจคนที่กำลังเศร้าหมองนะคะหรือว่าเหนื่อยหรือว่ากำลังผิดหวังกับโควิด-19หรืออะไรอีกมากมายวันนี้คุณแม่เดินทางออกจากที่ตรงนี้ตอนประมาณสัก4:30นะคะตื่นขึ้นมา3:00อาบน้ำชำระกายปรงผมแล้วก็พร้อมภาวนาไปตลอดทางเลยเพื่อเป็นเพื่อนกับคนที่ขับรถเพราะมันมืดมากเราโอมตาเลกันไปตลอดทางเลยนะคะจนกระทั่งเราถึงที่ถ้ำพระอริยธาราช้าไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้ช้าเลยสำหรับพวกเราคือชัดช้าในเวลาการถ่ายทอดแต่ช่วงนั้นคุณแม่ได้เตรียมจิตไปตลอดเวลามันจึงนิ่งมากและมั่นคงมากลองไปดูย้อนหลังเมื่อพิจารณาอาหารเช้าเสร็จคุณแม่ก็ขึ้นรถไปที่อยุธยาแน่นอนเลยทีมงานที่เตรียมที่จะถวายงานคุณแม่ได้พยายามจัดเตรียมพื้นที่และบริเวณที่ทำให้คุณแม่สามารถเขาต้องหลบของเยอะมากนะคะเมื่อเช้าก็จะเห็นอย่างนั้นแล้วตั้งเครื่องบูชาได้แทบจะเรียกว่าเขาต้องหยุดงานในช่วงนั้นก่อนแล้วก็หลบของทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่มันทำงานตรงนั้นมันจะร้อนมากมันจะเป็นเครื่องมือที่แบบมันต้องออกมันใช้ไฟฟ้าเพื่อเคลียร์ให้คุณแม่ก้าวไปสู่หัวใจของพระอริยธาราในพื้นที่ที่คุณแม่ได้ทดลองดูว่าถ้าในส่วนของพระอุระนั้นเราจะทำเป็นห้องภาวนาโดยมีเครื่องมือที่จะพาเราจากที่ต่ำขึ้นไปในที่สูงก็คือลิฟต์แล้วก็ทำให้เราสร้างภายในพระอุระนั้นให้เป็นห้องภาวนาทำได้เลยค่ะสามารถเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็ไปยืนภาวนามันร้อนก็จริงเหงื่อนี่ออกมาเม็ดโป้งเลยถ้าสมมติว่าเครื่องไม่ดับจะเห็นคุณแม่เหมือนอาบน้ำอยู่ในห้องนั้นและที่มากกว่าในสิ่งที่เห็นก็คือคุณแม่ได้ยินเสียงหัวใจของคุณแม่เต้นมันทำให้คุณแม่นึกถึงว่าถ้าใครที่จะได้มีโอกาสเข้าไปในห้องพระทัยของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นและจะได้ระลึกถึงเสียงแรกที่เราได้ยินตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่คือเสียงเต้นของหัวใจแม่เราพระอริยธาราเป็นเหมือนแม่ของทุกสรรพสิ่งแม่เราก็เป็นโพธิสัตว์องค์แรกของเราเราควรจะได้เสียงหัวใจของเราแล้วโยงไปถึงเสียงหัวใจของแม่เราเสียงหัวใจของแม่ที่ล้อมลงมาเป็นหัวใจของลูกล้อมหัวใจแม่แล้วกลับมาหล่อหัวใจลูกค่ะปลูกหัวใจโพธิสัตว์นี่คืองานของพวกเราจากนี้ไปใน8เดือนที่เหลือเราคงทำงานมากเราต้องกล้าและศรัทธาในสิ่งที่เรากล้าที่จะทำมีความกล้าในการที่จะแก้ปัญหาและไม่ย่อท้อวันนี้กลับมาในสายตาของคนอื่นคุณแม่อาจจะดูอิดโรยแต่ใจของคุณแม่มันเบิกบานมากนะคะเมื่อกี้ก็ขอเบรกนิดหนึ่งสดแล้วเห็นไหมคะทุกครั้งที่แสดงธรรมก็เหมือนได้กินธรรมะจริงๆนะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าไม่ใช่คุณแม่คนเดียวที่แสดงธรรมการยกสถูปมนตราพระอริยธาราถึงแม้ว่าจะหายไป1 ใน 3และที่หายไปเนี่ยประมาณ20สายเดี๋ยวจะถูกกลับมาอีกประมาณสัก 3-4 รอบนะคะคือที่หายไปเป็นส่วนที่เป็นพื้นใหญ่เพราะว่าข้างบนเนี่ยใช้ผ้าไม่เยอะส่วนที่หายไปเนี่ยค่ะคือผ้าเยอะแล้วก็ฉีกขาดแต่เราเนี่ยอยากยกอ่ะพี่ติ่งมานี่สิพอยกสถูปมนตราแล้วพี่ติ่งรู้สึกยังไงล่ะเหมือนหัวใจกลับมาค่ะเหมือนหัวใจกลับ
สองสามวันอยู่แล้วแบบเหมือนใจหายหายใจหวงหวงรู้เลยใช่ไหมว่าเพราะเราต้องไม่จมอยู่กับความรู้สึกหวงเสียดายเศร้าใจแต่เราต้องสู้ต่อไปและการสู้ต่อไปก็ทำให้เนี่ยค่ะเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่จำได้ว่าคุณแม่ก็เสร็จจากรายการแล้วคุณแม่ก็สั่งการต่อว่าสมชายผู้นี้วันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เธอช่วยกู้นี่ขึ้นมาเท่าที่จะทำได้ก่อนอย่างน้อยเส้นเชือกที่ขาด18เส้นน่ะดึงกลับมาสลิงไม่ขาดเชือกขาดใจไม่ขาดดึงกลับมาพี่ติ่งเนี่ยค่ะพอเห็นสมชายรับคำว่าครับพี่ติ่งยกมือไหว้เลยบอกโอ้สาธุเพราะว่าเรามันร้อนเนี่ยถ้าไม่มีสถูปเนี่ยไหม้เลยนะคะไม่มีที่อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงจะมีฝมพรำเราไปยิงอยู่ใต้นั้นเราได้น้ำมนต์จากผ้ามนตราเป็นน้ำมนต์ค่ะน้ำที่ผ่านสถูปมนตราถูกเรานะเมื่อกี้คุณแม่ต้องเอาเนี้ยออกเพราะว่าคุณแม่รับน้ำมนต์คือความหมายของวชิรยานก็คือว่าลมที่พัดจากธงมนต์ของพระอริยธาราจะนำมนตราของพระอริยธาราไปในจักรวาลนี้นี่คืออานิสงส์นะคะยกสถูปมนตราพระอริยธาราเหมือนถวายเจดีย์ทองคำและเราโอบกอดโลกใบนี้ไว้ด้วยหัวใจของแม่นะคะแล้วเมื่อมีหัวใจแม่ที่อบอุ้มโลกพร้อมที่จะมีปัญญาแก้ปัญหาอย่างไม่กลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งพี่ติ่งเป็นแม่พี่ติ่งรู้สึกยังไงก็อิ่มเวลาเห็นพระพักท่านเวลาเห็นเข้าไปในนั้นแล้วรู้สึกอิ่มใจแล้วก็อยากให้ลูกมาที่นี่จะได้เรียนรู้จากคุณยายเรียนรู้จากพระอริยธารา ใช่ปูนเขาต้องมาแน่ เขาต้องมาแน่เพราะว่าเขารักแม่เมื่อใดที่มีแม่ก็จะมีลูกแม่มุ้ยมาที่นี่หมูปล่อยก็มาที่นี่หมูปล่อยมาที่นี่แม่มุ้ยก็มาที่นี่เห็นไหมคะว่าความรักของแม่ของลูกเนี่ยมันทำให้เรามีโลกใบนี้ไม่มีแม่จะไม่มีลูกของแม่ค่ะจะไม่มีลูกหญิงลูกชายแทบจะเรียกว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแม่ต้องรักษาใจของแม่ให้ดีแม่จะต้องต่อสู้กับทุกเรื่องและผ่านมันไปให้ได้เราพบเพื่อผ่านนะคะแล้วผลจำไว้เราไม่ใช่พบเพื่อการยึดมั่นถือมั่นการพบคือการผ่านและพ้นทุกข์ไปร่วมกันนะคะตอนนี้อาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วมีคนดูเราหรือเปล่ามีค่ะมาจากเยอรมันมาจากอังกฤษนะคะตอนนี้เมื่อกี้พีคที่เกือบ300โอเคอ่ามาแล้วได้หรือยังคะว่าวันนี้มีอะไรคมอยากคุยกับยายวันนี้ทำอะไรมาครับหมูปล่อยพายายตุ๊กกับยายแจ๋วกับตะเอวขึ้นเขาครับถูกเขาพระโพธิสัตว์อะครับวันนี้นี่ไปนอนมาที่ข้างหลังนี่อันนี้น้ำอาจจะไม่ใช่เหงื่อเนี่ยรักแม่ไหมรักครับรักพ่อไหมรักครับรักยายจ๋าไหมรักครับรักมากไหมรักมากครับตอบตามสูตรละสิเนี่ยฮะรักป้าติ่งไหมรักครับรักแม่ชีบุญล่ำไหมรักครับไปกอดเลยไปกอดแม่ชีบุญล่ำเลย เรื่องจริงๆเอาละก็กล้องจะหวั่นไหวเพราะเขาจะเป็นเด็กที่มีพลังมากนะคะเอาคำถามค่ะคำถามจับให้หน่อยคุณยายหาเรื่องโดยแท้ใช่อาหารไปดูสิดูโอ้โหรักสุดฤทธิ์เลยฮะแม่ชีบุญล่ำกลับมาอะไรลูกมาค่ะอะพ่อเราเข้าไปไหนล่ะเนี่ยฮะอ๋อปั๊มน้ำที่ไหนล่ะลูกอ๋อคุ้มทำเหรออ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทำน้ำตกไปจ้ะสาธุเดี๋ยวพักแล้วลูกเดี๋ยววันนี้ก็จะพักแล้วล่ะค่ะก็โอ้โหวันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าวันไหนที่ออกไปแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่มีความสำเร็จก็หายเหนื่อยนะหายเหนื่อย
แล้ววันนี้ดอกไม้ที่ทุกคนอธิษฐานจิตคุณแม่ก็ยกขึ้นไปที่ท่ามพระยะธารามหาโพธิสัตว์คือทันทีที่คุณแม่เสร็จจากพิธีแล้วประชุมกองเลยค่ะประชุมกองที่โรงหล่อเป็นการประชุมกองเพื่อวางแผนว่าในอีก8เดือนข้างหน้าโอ้โหงานน้อยจะที่ไหนล่ะคะเขาจะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังถือเป็นการรายงานข่าวนะคะวันที่15กรกฎาคมจะยกพระพักพระอริยธาราที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ประทับอยู่บนเศียรของพระอริยธาราและต่อไปถึงพระวรกายในส่วนบนที่เป็นพระอุระที่มีห้องพระหฤทัยและนำกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะแทนอยู่ตรงนั้นก่อนเพื่อรอการที่จะยกขึ้นในขณะที่ตรงนี้ทางวิศวกรคำนวณก็จะต้องเอาทั้งดินทั้งการคำนวณเสาที่จะตั้งวางศาลาลายที่จะต้องทำให้เป็นที่ประทับของพระอริยธารา21ตอนนี้ทุกคนเช็ดเหงื่อเตรียมเหนื่อยกันเลยนะคะแต่เป็นเหงื่อที่เป็นน้ำมนต์ที่มีความสุขอันนี้คุณแม่ก็ประชุมกองสำหรับการหล่อถามว่าเสร็จไหมวางแผนเขาบอกเสร็จคราวนี้ก็กลับมาถามเราแล้วเราเสร็จไหมอ่ะเราย้ายจากเสถียร1มาเสถียร2เสถียร1เนี่ยตั้งทาวเวอร์ไว้แล้วรอยกตั้งก็เสร็จแต่คราวนี้เสถียร2เนี่ยมันเป็นศาลาลายเขาเรียกเป็นวิหารคดเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้บริเวณนั้นเป็นห้องภาวนาใหญ่ๆโล่งๆให้ดูรอยยิ้มของคุณแม่นะเห็นคุณแม่ยิ้มอย่างนี้นะคะไม่ง่ายค่ะแต่ทำได้ค่ะธาตุขันของแม่ต้องแข็งแรงค่ะสู้ๆบอกตัวเองไม่ใช่ล่ำบึกบอกตัวเองว่าต้องแข็งแรงอย่าเป็นหวัดวันนี้นี่อันนี้ฝนตกนะเนี่ยเขาต้องกางร่มกันนะคุณแม่เลยดูเป็นสาวเซ็กซี่มากเลยใส่หมวกแต่จริงไม่ใช่ฝนตกแล้วถ้าเอาออกเนี่ยมันจะฮัตชิวเมื่อกี้มันก็ฮัตชิวมาแล้วมาแอคเยอะนะคะคำถามไม่มีดร.อ้อมาแล้วจ้ะมาเลยค่ะพี่ติงใครอ่านมั้ยเหรอใครจะลูกพี่ติงไหมคะเราจะมีคำชี้นำให้ลูกได้อย่างไรในสถานภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ให้เข้าใจเรื่องกรรมจับจ่ายซื้อของบางอย่างที่อยากได้ค่ะจริงๆแล้วเราก็เห็นความอยากได้เห็นความอยากได้มันก็สนุกดีนะมันก็ตื่นเต้นมันก็แอคทีฟแต่อยากแล้วหยุดอยากให้ได้เห็นความอยากได้แล้วหยุดอยากให้ได้ถามว่าจะทำอย่างไรก็ต้องให้เขาเห็นโทษของการใช้ในเวลาที่มันอาจจะต้องเลือกว่ามีเงินเท่านี้จะใช้ยังไงที่จะทำให้เรา1ไม่เป็นหนี้2เราสุขง่ายเรายังมีความสุขได้มากเหมือนเดิมแต่ใช้ให้น้อยลงสุขง่ายใช้น้อยและยังต้องสร้างต้องเรียกว่าความสุขที่สร้างไม่ใช่เป็นความสุขที่มาจากการเสพเพราะความสุขที่มาจากการเสพสั้นนิดเดียวความสุขที่ได้สร้างมันจะยาวนานกว่าและแน่นอนสุขเมื่อให้สำคัญที่สุดสุข3ขั้นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ถามว่าจะทำยังไงเราต้องทำให้เขาดูแล้วทำงานเป็นทีมค่ะที่บ้านต้องเปลี่ยนถ้าเรียกว่าเป็น new normal ใช่ไหมที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ช้าชัดสุขง่ายใช้น้อยและเรามั่นใจเลยว่าเด็กยุคใหม่เขาไม่ได้มีค่านิยมของการเห่อของราคาแพงหรอกค่ะคุณแม่มีเด็กรุ่นใหม่ที่เดินตามคุณแม่พวกเนี้ยฉลาดใช้เงินและพร้อมที่จะใช้เงินน้อยกับรสนิยมที่ถูกแล้วดีมีคุณค่าเขาจะไม่ติดแบรนด์นะคะเด็กกลุ่มเนี้ยค่ะลองดูนะลองเอาตัวอย่างของเด็กในรุ่นเขาแล้วลองมาถกกันดูว่าอะไรที่เรียกว่าเชยอะไรที่เรียกว่าเอาและอะไรที่เรียกว่าใช่ต้องบอกว่าราคาที่มันไม่แพงนักหรือสุกง่ายๆเนี่ยใช่เลยให้คุณค่ามากกว่าราคาก็ต้องทำกันเป็นทีมเหมือนที่เนี่ยทำเป็นทีมเลยค่ะคุณแม่ก็สวมรองเท้าคู่ละเป็น10นะคะ30 60อันนี้เขาก็ถวายมาก็ดีค่ะเบาง่าย
ปอะก็ล้างง่ายถูกๆคู่หนึ่งใช้ได้ไปครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูค่ะเก๋ดีค่ะคำถามอื่นมีอีกไหมคะไม่มีค่ะมีแต่รายงานว่าดร.ทองก้อนลุยทีมทำน้ำตกอยู่ค่ะเข้ามาในรายการเหรอพี่สมชายบอกมาค่ะอ๋อจ้ะดีละรถ ATV สายเดียวเอาสิมาอยู่กับยายก่อนที่ยายจะปิดมาลูกมาเอามาอยู่ในโอเคอ่ะปล่อยครับยายเนี่ยวันนี้ครับยายห่วงหนูจะถูกฝนหนูมาดูตรงนี้อะไรนะคะถ้าวันนี้หมูปล่อยไปที่ไปที่เอเชียไฟอาร์ตหนูปล่อยจะได้เข้าไปอยู่ในห้องยังไม่รู้เลยว่าหัวใจของหมูปล่อยจะดังยังไงเนี่ยมาบอกดังๆสิคำคมวันนี้มีอยู่ว่าอาภาไม่มีปัญหาต้องใช้ปัญญาในการแก้ไปชัดเจนกล้าหาญดีละเมื่อมีปัญหาต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ตัวใช่ไหมใช่แก้ตัวคนละอันกันแล้วครับอันนี้ของเขาจริงแล้วแล้วแก้ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมูปล่อยเคยแก้ตัวไหมซื้อสัตว์หน่อยซื้อสัตว์หน่อยมูปล่อยเคยแก้ตัวไหมจำไม่ได้แก้ตัวมีอยู่แล้วทำเป็นจำไม่ได้แต่ไม่ยอมแล้วแก้ตัวดีไหมคนแก้ตัวไม่ดีไม่ดีแล้วทำไมอ่ะมูปล่อยจำไม่ได้ว่าแก้ตัวไหมยายเชื่อหมูปล่อยจำไม่ได้แล้วหมูปล่อยเคยใช้ปัญญาแก้ปัญหาไหมนี่ยืนให้มันตรงเองได้ไหมเนี่ยยายต้องหลับครับเคยยังไงลูกตอนที่ต่อจิ๊กซอเอลซ่าครับยังไงต่อจิ๊กซอเอลซ่าแล้วไงครับอ๋อจิ๊กซอมันเยอะมากแล้วต้องใช้ปัญญาไงครับอ๋อคือว่าเราต้องเรียงให้ถูกครับเหรอเรียงยังไงอ่ะลูกถ้าเรียงไม่ถูกมันภาพมันอาจจะมั่วอ๋อต้องใช้ปัญญาเรียงให้ถูกอย่างไม่มั่วแสดงว่าปัญญาขจัดความมั่ววะไม่ใช่เอาไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วปัญญาขจัดอะไรอ่ะลูกขจัดความกลัวได้ไหมว้าวหมูปล่อยคนเดิมกลับมาแล้วนี่ไปเอาของคนอื่นมาพูดนะไม่เอาแบบนี้แหละปัญญาขจัดความกลัวจึงไม่มั่วน่าปัญญาขจัดความกลัวจึงไม่มั่วหมูปล่อยมีปัญญาจึงไม่กลัวและก็ไม่มั่วโอ้ฉันว่ามุ้ยเธอให้ลูกเธอพูดกับฉันอย่างนี้ดีกว่าท้องไหมเนี่ยโอ้โหแม่กดไลค์ใหญ่เลยหมูปล่อยถ้าหมูปล่อยทอดตัวกันนี้แล้วยายปล่อยไปเนี่ยนะเราจะล้มทั้งคู่อ่ะยืนตรงมาน่าไม่มั่วยืนตรงเห็นไหมคะโอ้โหกองเชียร์เธอเยอะนะหมูปล่อยรู้ไหมว่ามีใครชอบหมูปล่อยบ้างในนั้นน่ะขอบคุณสิขอบคุณขอบคุณครับแล้วมีใครไม่ชอบหมูปล่อยมะแล้วถ้ามีคนไม่ชอบหมูปล่อยหมูปล่อยทำไงขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ก่อนหมูปล่อยว่ามีมะเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งมุกเขาค่ะถ้าสมมติเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาจะบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งอ่ะปล่อยเอาหมวกไปใส่ลูกจะได้ไม่นั่นยายจะจบรายการแล้วมาก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทีมงานเอาออกมาทั้งหมดเลยมาแล้วมายืนให้ป้าจอยครับป้าจอยเขามีผมอ่ะหมูปล่อยยายไม่มีผมแล้วหมูปล่อยก็ไม่มีผมด้วยอ่ะมีผมมีผมไม่เอาอ่ะมาค่ะมาลากันค่ะมายืนต่อหน้าภริยาธารามาทั้งหมดเลยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ Family Mindfulness Family ของเราดูสิคะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเห็นไหมคะมาเลยค่ะโอ้โหเขารักของเขากันอยู่ลองหันไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะขยับไฟสถูปมนตราพระอริยธาราเปิดไฟแล้วชั้นล่างหายไป22รอบเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งที่ยังมีอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1กลับมาเราจะเรียกทิพแล้วก็พี่น้องของเราที่ SCS 1มาอยู่ที่นี่กันอีกสัก2วันนะคะเดี๋ยวรอท่านพระอริยธารา
เสร็จก่อนตอนนี้ถ้ำก็ไม่รั่วแล้วนะคะบ้านกำลังจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันที่31นี้คุณแม่จะบวชพุทธสาวิกา21คนนะคะที่สมัครเข้ามาตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถาน1ใครสนใจในการบวชก็ติดต่อไปที่เสถียรธรรมสถาน1เลยและวันที่5จะเป็นวันแถลงข่าวนะคะเสถียรธรรมสถานร่วมกับสถาบันกรมสุขภาพจิตนะคะที่จะทำงานในการฟื้นฟูพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโควิด-19 มาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะ50ท่านที่จะมาพักใน Mindfulness Hospital ของเราคุณแม่ยินดีรับใช้ขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์งานเริ่มที่จะก้าวไปอย่างไม่กลัวเพราะมีปัญญาพวกเราทั้งทีมนะคะรวมทั้งทีมอาสาสมัครที่อยู่ทางบ้านตลอดจนกลุ่มสะใจดีอาจารย์ทองก้อนแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่กับคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์นี้ที่เอ่ยชื่อไม่หมดเราจะไม่ทิ้งกันและคุณแม่เชื่อว่าทุกคนมีความสุขจริงๆค่ะที่เราได้มีกันและกันคือไม่ได้ทำอะไรก็แค่เห็นกันแค่พี่ติ๋งรู้ว่าอ่ะใครมาอีกพี่ติ๋งก็จะบอกด็อกเตอร์โอมาจอยมาทุกคนก็ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยอาหารที่นี่อร่อยกินกันหลายคนผู้ที่พบกันในตอนเช้าแล้วก็เมนูอาหารอร่อยด็อกเตอร์ทอมก้อนมีเคล็ดลับบอกว่าจะทำอาหารตลอดสัปดาห์นี้อย่างไรใช่ไหมเย่เพราะวันนี้เรากินอะไรกันไม่รู้ใช่ไหมที่เย่เนี่ยเพราะว่าเวลาไม่อยู่เนี่ยกินกุ้งแห้งไงแจ่วกุ้งแห้งช้างแจ่วก็ขาดไปนะคะวันนี้สุขสงบเย็นนะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมตอนนี้ติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานนะคะจะให้คุณแม่รับใช้อะไรก็แจ้งไปด้วยสงบเย็นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอ่ะหันมาตอบประโยคสุดท้ายอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับขอบใจหมูปล่อยนะลูกโคอาล่าพี่หนุ่มเดี๋ยวพี่หนุ่มกลับนี่นะหน่อยก็เหลือพี่เบิร์ดคนเดียวแล้วล่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มพี่อามกลับเนี่ย